สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่เวียดนามนั่นเองมันเป็นวันแรกแต่ไม่ใช่ครั้งแรกของเราปกติเราก็จะมาแบบมากับเพื่อนให้เพื่อนพาเที่ยวซื้อทัวร์แต่ครั้งเนี้ยมาเองไม่มีใครมาคอยดูแลทั้งนั้นตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากแอร์พอร์ตซึ่งครั้งนี้เราไม่ได้เรียกแท็กซี่เราไม่ได้เรียกอูเบอร์หรือไม่มีรถโรงแรมมารับเราคือรถเมล์ค่ะก็เลยแบบมันก็น่าลองมาลองอะไรใหม่ๆซึ่งรถบัสที่เนี่ยเป็นรถบัสให้บริการซึ่งมันจะวิ่งเป็นลูปแล้วก็คนขายตั๋วบอกเราว่าถ้าสมมติว่าถึงสถานีไหนอ่ะเขาก็จะมาบอกว่าให้เราลงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นแท็กซี่ก็ตกประมาณ 200,000 ดองแต่นี่แบบเสีย 20,000 ดองถูกกว่ากัน 10 เท่าอ่ะแล้วก็ค่อนข้างสบายด้วยจะบอกว่าทุกครั้งใช่ไหมเวลามีคนพาเที่ยวมันก็จะสบายแต่ครั้งนี้เราคิดว่าแบบเราควรจะเช่ามอเตอร์ไซค์ดีไหมเพราะอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าที่เวียดนามมอเตอร์ไซค์ขี่กันแบบว่า crazy มากอันตรายมากเป็นอันดับต้นๆแล้วก็กฎหมายจราจรเนี่ยก็ต่างจากไทยด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่ไทยเราชิดซ้ายใช่ไหมแต่ที่เนี่ยเราชิดขวาแต่บางคนเนี่ยก็ไม่ชิดไหนทั้งนั้นขี่กลางกลางแบบนี้เลยค่ะซึ่งอันนี้เราก็กำลังคิดอยู่ว่าเราจะกินดีไหมขอประเมินสถานการณ์ก่อนเล่าไหวไหมเพราะว่าเราต้องพ่วงพี่หมิวไปด้วยและพี่หมิวเนี่ยไม่ได้น้ำหนักน้อยๆรอลุ้นกันละกันว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาบอกแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์ที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์ครั้งแรกที่เวียดนามโฮจิมินห์เราจะไปแลกเงินแล้วก็ไปเติมน้ำมันแล้วก็ไปดูว่ามอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามเขาขี่ยังไงไปกันเลยไม่ต้องกลัวไม่ได้ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวค่ะระวังระวังจริงป่ะเปิด Google แล้วไม่มัน
เข้าตรงนี้ทำไมวะไม่รู้อ่ะก็ไม่คิดที่เราหัวมาเราก็ตรงไปเลยมึงแต่เราไม่ได้จะออกไปทางเดิมไหมอ่ะเราต้องเข้าโรงแรมเราอ่ะก็ใช่ไงเนี่ยโรงแรมเราตรงไหนจ้ะคือการขี่มอเตอร์ไซค์ในโฮจิมินห์เวียดนามซึ่งถามว่ามันโอเคไหมตอบเลยว่าวันแรกนี่คือแบบไม่โอเคเพราะว่าคือตอนเราไปอะเล็บมันจะยาวใช่ไหมคือการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยวันแรกอะทำให้เล็บเราฉีกแล้วหลุดไป2เล็บเลยอะ2นิ้วซึ่งแบบหน่อยมากต้องไปซื้อกรรไกรตัดเล็บแล้วก็ต้องตัดให้สั้นหมดเลยคือตอนนี้แบบเล็บสั้นมากเพราะการขี่มอเตอร์ไซค์คือแบบไหนจะต้องเบรกไหนจะต้องบีบแต่ไหนจะต้องแบบทุกสิ่งทุกอย่างคือประสาทจะต้องสัมผัสกันหมดเลยคือสำหรับคนที่อยากจะลองเนี่ยอยากให้แบบถามตัวเองว่า 1. ขี่มอเตอร์ไซค์คล่องไหม 2. มีคนคอยบอกทางไหมคือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะวาง GPS ไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งบนรถแล้วก็แบบให้มันบอกทางเราเพราะว่าตาเราเนี่ยมันไม่สามารถมอง GPS ได้หรอกณสถานการณ์ตอนนั้นอะเพราะว่ารถมันแบบนึกจะแซงก็แซงนึกจะตัดหน้าก็ตัดหน้าคือมันต้องมองข้างหน้าอย่างเดียวอะ3ก็คือเลี่ยงการเดินทางช่วง 7:00 ถึง 8:00 เพราะว่าช่วงนั้นอะถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเด็กก็จะแบบออกมาเรียนหนังสือเนาะก็ทราฟิกก็จะแบบแย่มากส่วนช่วงเย็นๆก็จะประมาณ 4:00 ถึง 6:00 เย็นช่วงนั้นคนก็จะเลิกงานเพราะนั้นรถมันก็จะเยอะแบบคูณ2อ่ะคือทั้งติดทั้งเยอะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ขับกันแบบตามใจฉันต้องชั่งใจกันเลยทีเดียวการขี่มอเตอร์ไซค์ที่เนี่ยมันต้องใช้การชั่งใจแบบสูงมากส่วนรายละเอียดอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกแบบการเช่ามอเตอร์ไซค์หรือการจอดว่าจอดที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแนบลิงก์อีกคลิปหนึ่งที่เราทำขึ้นมาเป็นเกี่ยวกับการเช่ามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเผื่อใครอยากรู้ว่าเช่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แล้วกันเนาะใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ถ้าใครที่อยากจะติดตามคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกด subscribe ข้างล่างนี้นะคะบ๊ายบาย